ผู้ชมครับบายเออร์ไกด์ครับก็พาทุกคนมาอยู่ที่ PP Super View นะครับแล้วก็แน่นอนครับนิวโปรดักต์เยอะแยะมากมายต้องคุยกับบุคคลคนนี้ที่เรียกได้ว่าแหมสุดยอดของสุดยอดจริงๆวันนี้แต่รุ่นใหญ่จริงๆไม่อยู่นะวันนี้ต้องขอคุยกับคุณบอลครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับคุณบอลอย่างงี้คุณบอลอยู่ใน PP Super View อยู่ตำแหน่งไหนครับเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจครับสุดยอดมากๆวันนี้เฮียไม่มาหรอครับครับพอดีติดธุระชิงเสนอชื่อเข้าชิงโล่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว้าวกล้าคนกล้าต้นแบบครับสุดยอดครับเอาไม่เป็นไรวันนี้เราเข้าสู่นิวโปรดักต์ของ PP Super View ครับเริ่มมาที่ตัวแรกก่อนเลยครับครับบังคับตัวนี้ยังไงแบบไหนตัวนี้เป็น1ใน10นวัตกรรมที่ PMP ทำขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีเพราะบางคนจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไม PMP ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถึงได้เติบโตแบบก้าวกระโดดมาขนาดนี้อันนี้คือคำตอบ1นี่คือ1ในคำตอบเป็น10 innovation ใช่ครับอย่างตัวนี้เป็น anchor milling นะครับคือการกึ่งที่ก้านซึ่งทั่วไปเนี่ยจะเป็นล้อพวกล้ออเมริกานะครับล้อชื่อดังก็อยู่ชุดนึงประมาณ18ก็อยู่ชุดนึงแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแต่เนี่ย 30,000 กว่าครับนี่พูดไปเล่นไปหรือเปล่า18นิ้ว10นิ้วครึ่งหนักแค่ 9.8 กิโลกรัมเท่านั้นเองครับเบามากครับเบามากคือตรงนี้คือนวัตกรรมใหม่ของพวกเราใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบทั่วไปบ้านเราหรือว่าในประเทศใกล้เคียงครับอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับก็เป็นเมื่อก่อนใช่แต่ปัจจุบันมีซูเปอร์วิวเจ้าเดียวที่สามารถทำแบบใช่ครับโรงงานในบ้านเราไม่มีโรงงานไหนสามารถทำได้ครับและไม่มีผู้ผลิตรายใดทำได้ครับในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากครับ30,000กว่าบาทใช่ครับชุด30,000กว่าบาทครับ18 10นิ้วใช่ครับมันมีสเปค8ครึ่ง9ครึ่งฮะซึ่งจนวันนี้จะเห็นแล้วผู้ผลิตหลายรายต่อให้เป็นรายใหญ่ก็ตามหรือผู้นำเข้าก็ตามเนี่ยก็เริ่มขยับตาม PMP Super View สมัยก่อนเนี่ย17จะมีแค่7นิ้วครึ่ง7นิ้ว7นิ้วครึ่ง18ก็มีไซส์เดียวตอนนี้เราเป็นคนตั้งขึ้นมาว่า18นอหน้าแล้วหลังต้องไม่เท่ากันนะ20ก็ต้องเป็น20คูณ8นิ้วครึ่ง9นิ้วครึ่ง10นิ้วล่าสุด22ที่ทำก็คือ MR2 ที่ดังโด่งดังคือ22นิ้วทำล้อหน้า10นิ้วล้อหลัง11นิ้วครึ่งครับมันต้องเราเป็นคนกำหนดมาตรฐานของล้อใหม่ในประเทศให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นรองรับกับเด็กวัยรุ่นหรือสไตล์การแต่งให้มากขึ้นใช่อันนี้เป็นเหตุผลนึงที่เราประสบในการส่งออกในเมืองนอกด้วยอย่างเมื่อปลายปีที่ทราบเราไปซีมาโชว์มาก็รับความสนใจแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะปักธงชาติไทยที่ประเทศญี่ปุ่นครับสุดยอดจริงๆตัวแรกผ่านไปแล้วตัวทดสอบตัวไหนครับพี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นไอตัวคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับเราเป็นคนปลุกกระแสบ้านเราเหมือนกันถ้าถามว่าเมื่อช่วง1ปีที่ผ่านมาก่อนหน้า1ปีผ่านมาก่อนที่ PP จะทําดีไซน์นี้ตลาดบ้านเราไม่มีครับคอนเซ็ปต์ดีไซน์ไม่มีเลยคอนเซ็ปต์การยกยังไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเราก็มีทําตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่นี้เราก็ขอเปลี่ยนชื่อเพราะว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์บางคนก็เอาไปใช้เป็นชื่อแบรนด์ชื่อยี่ห้อละเราก็เลยเปลี่ยนมันเป็นตัวนี้ครับเป็นใช้ชื่อว่าเป็นปัจจุบันใช่ครับล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะมีการหุบเข้ามาหาเซ็นเตอร์บอร์ดที่ไม่เท่ากันล้อหน้าจะน้อยหน่อยล้อหลังจะแอนเข้าไปลึกนิดนึงเพื่อความสวยงามข้างหน้าจะถ้าเป็นสาวไว้เรื่องยกน้อยหน่อยใช่ครับข้างหลังจะยกเยอะหน่อยครับแต่คำว่าคอนเทสเนี่ยบางเจ้าบางยี่ห้อเขาก็ไปใช้ในแบรนด์ของตัวเองละใช่ครับแล้วก็บางทีเด็กวัยรุ่นก็เรียกหรือเป็นสาวว่าคอนเทสเพื่อการยกก็เลยเปลี่ยนชื่อดีกว่าใช่ครับก็เลยเป็นอินเคิร์ฟซะแทนใช่ครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือล้อนาย่าลักชูรี่ที่เราประสบความสำเร็จเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือสีแบ็คโครมขอบสลเลตที่ทำเหมือนล้อญี่ปุ่น2ชิ้นฟีลลิ่งเดียวกันเช่นเดียวกันญี่ปุ่นก็ชุดนึงประมาณเกือบ 200,000 แต่นี่ชุด 40,000 กว่าครับ 40,000 ครับกับสไตล์เลตแบบนี้แล้วโครเมียมแบ็คด้วยใช่ครับ20 คูณ 10นิ้ว10นิ้วครึ่งหนัก 12.8 กิโลกรัมโอ้โหบ้านเราหนักประมาณ16กิโลกรัมพอคูณ4ก็คือ16กิโลกรัมน้ำหนักต้าสปริงอีก10ก็160ลดภาระช่วงล่างลงไปถือว่าเบามากนะใกล้เคียงกับของนอกเลยเท่ากันเลยดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าใกล้เคียงมากขณะที่เราจ่ายร้อยลงไปประมาณ 4-5 เท่าตัวถูกต้องมีตัวไหนแนะนำไหมครับคุณพี่ฮะตัวนี้ครับอันนี้ก็คือนาย่าสปิริตนะครับเมื่อปีที่แล้วที่เราทำตลาดเช่นเดียวกันแต่สิ่งนี้คือหนึ่งวัฒนธรรมก็คือการที่เป็นอันเดอร์คัตวันสเต็ปอันเดอร์คัตวันสเต็ปทำให้ล้อฟีลลิ่งเหมือนล้อฟอร์ซิ่งวิวซึ่งอเมริกาชุดนึงก็ 200,000 กว่าใช่เช่นกันครับ 40,000 นิดหน่อยครับคือเรียกง่ายๆว่าถ้าผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยนี่คือพูดตรงนี้เป็นการตลาดหรือเปล่ารถเฉพาะในงานคือทุกสาขานะครับเน็ตเวิร์กเราทั่วประเทศกว่า300รายสามารถหาซื้อได้ครับราคานี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนวัตกรรมที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าในงานอย่างเดียวนี่คือของจริงแล้วขายจริงด้วยถูกครับแล้วนวัตกรรมไม่หมายความว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงจะต้องซื้อของแพงไม่ใช่สิ่งที่เราเติบโตเราไม่เติบโตจากการทำธุรกิจแบบต้องการมุ่งหวังกำไรสูงสุดเราทำเพราะใจรักเราอยากได้สมัยก่อนเราแต่งรถต้องซื้อชุดเป็นแสนๆมาแต่งแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้คนไทยมีทางเลือกมากขึ้นอันนี้คือหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะคนที่ใช้สินค้าเราอันนั้นคือความรับผิดชอบของเราขณะเดียวกันถ้าเกิดเขา
ถูกใจหรือแนะนำต่อไปอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราที่เรามีกับลูกค้าเราง่ายๆถ้าเป็นสาวไปรุ่นของผมเนี่ยคือขายเอามันอะเอาให้ลูกค้าที่ชอบรถยนต์ได้ไปเสพในราคาที่ย่อมยาวไม่ต้องเสียสตางค์กันเยอะแล้วก็เป็นนวัตกรรมแบบสุดยอดมากๆนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวก็คุณพี่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งเปิดตัวในงานนี้นะครับก็คือตัว XT Series แต่ตัวนี้เป็น 206R นะครับเป็น6ก้านเป็น12ก้านครับคือ6ก้านคู่นะครับตัวนี้เป็นการร่วมมือกับพี่กิกกี้ศักดินานาครับเป็นบายกิกกี้ดีไซน์เขาออกแบบเองเลยใช่ครับก็เดี๋ยวน่าจะเจอกันครั้งแรกวันที่29-30งานดีวันงานดีวันกลางปีรถดิฟที่ทาง PP Superwheel เป็นผู้สนับสนุนใช่ครับทุกคันจะใส่ไลน์นี้ใช่ครับตัวนี้เฉพาะของพี่กี้ก่อนครับเพราะว่าล้อมันเป็น Air Fade มาพิเศษครับเพราะเพิ่งเสร็จเลยเพิ่งเสร็จเพราะนั้นจะเตรียมเลยครับถ้าจะเห็นล้ออันนี้นี่คือรถของกีกี้ศักดินาคนเดียวใช่ครับตัวนี้ของมันของดีของตัวนี้นะครับ Innovation ก็คือตัวที่เป็น Tech Milling ก็คือการกลึงที่ก้านนะครับมีตัวอักษรซึ่งปกติบ้านเราทำไม่ได้ถูกต้องถูกต้องถึงทำได้ก็บางมากอ่ะไม่ลึกขนาดนี้แล้วก็ผสมผสานกับตัวมิลลิ่งที่ก้านเหมือนตัวเมื่อกี้ XT 005ที่โด่งดังไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าล้อในราคาแบบนี้มันพูดตรงๆครับทำแบบนี้ไม่ได้หรอกในราคาแบบเนี้ยแต่ PP Superwheel ทำได้ใช่ครับแล้วก็ตอบสนองให้คนรักรถได้ใช้ของดีๆแบบนี้เราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีจากทั่วโลกนะครับที่มีเทคโนโลยีสูงโดยเราไม่ต้องลงทุนเราเรียนรัดในการที่เราแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกันมีการประสานงานบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตเท่านั้นถึงมีคุณภาพเปล่าครับโรงงานที่เราใช้เป็นโรงงานระดับโลกผ่านมาตรฐาน TUV ผ่านตัว JWT ผ่าน JW ครบทั้งหมดอยู่แล้วเรียกว่าไม่ต้องกลัวครับสำหรับน้องๆว่าทำไมราคาถูกมีปัญหาหรือเปล่าอย่างที่พี่บอลบอกผ่านมาตรฐานที่เขารองรับเกี่ยวกับล้อแม็กระดับโลกเพราะนั้นล้อของ PP Superwheel สามารถขายได้ทั่วโลกแล้วรับประกันยืนยันโดยการ PP Superwheel เปิดบูธที่ซีมาโชใช่ครับงานนี้ถ้าไม่จริงจริงไปไม่ได้ถูกต้องครับแล้วล่าสุดนักแข่งที่ CSO ก็เลือกล้อเรา Cosmic MR2 ใช้การแข่งขันครับที่อเมริกาครับเรียกว่าครบคันนะครับเพราะฉะนั้นตอกย้ำตรงนี้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟน PP Superwheel แล้วก็อยากได้ล้อสวยๆเปิดแมกกาซีนเมืองนอกอย่างแบบนี้แต่ราคาย่อมยาวแล้วจะบอกว่าไม่ใช่เพราะเราสนับสนุนคือให้ฟรีนะฮะงานนี้เขาซื้อครับเขาคงมั่นใจสินค้าเราครับอันนี้คือความภูมิใจที่สุดๆจริงๆครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้มาฐานยืนยันแล้วใครสนใจก็เรียนเชิญเพราะนั้นมาบูธที่นี่ไม่ทันบางคนอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันจะไปหาซื้อที่ไหนครับก็ PMP ทั่วประเทศนะครับก็อย่างเราจะมี PMP Exclusive Shop นะครับเป็นช็อปมาฐานที่มั่นใจได้ว่าซื้อสินค้า PMP ที่มีใบรับประกันนะครับแล้วก็มีการประกันสินค้าที่เราบอกทุกอย่างที่ใช้สินค้าเรานี่คือความรับผิดชอบของเรานะครับและถูกใจสินค้าเรานี่คือความภาคภูมิใจของเรานะครับอันนี้คือ1ใน5แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอย่างตัวของ Ford City Car ตัวนี้ Innovation ก็คือการ Dropping Color Dropping Color ยังไงพี่คือปฏิบัติเราเนี่ยถ้าเป็นพวกก้านพวกเนี้ยจะใช้วิธีการสเปรย์และกลึงคือสเปรย์คือการใช้จิ๊กบังนะครับแล้วพ่นสีเสร็จปุ๊บก็กลึงเงาแต่เปล่าอันนี้ใช้วิธีการดรอปสีเอาซึ่งพื้นที่กว้างแค่4มิลก็สามารถทำได้ถ้าเป็นสเปรย์ต้องใช้สเปรย์ใช้พื้นที่ประมาณนัก1เซนเพราะฉะนั้นดีเทลมันจะสวยกว่าและแบรนด์ฟอร์ดแบบใบรุ่นโดยเฉพาะละเอียดละเอียดนิดหน่อยเราเก็บหมดเพราะเราถือว่าเราอยากเหมือนที่เราบอกวงนี้3,000กว่าบาทวงละ3,000กว่าบาทคุณ7ครับผมว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม่ต้องดูแล้วไปทีวีขึ้นรถแล้วไปพีพีซูเปอร์วิวดีกว่าเดี๋ยวหมดแต่ผมไม่รับประกันแต่ของขายดีมากนะฮะตัวนี้มีอะไรอีกฮะแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้คือตัวของเททั้งดีไซน์มันได้ฟีลลิ่งมาจากเพราะบ้านเราเนี่ยตลาดรถกระบะต้องถือว่าค่อนข้างใหญ่มากแล้วติดบ้านเราบริโภคล้อโดยการนำล้อญี่ปุ่น5รูมาใส่อะแดปเตอร์ต้องล้อมันหนาอย่างงี้ล้อมันก็ล้นออกมาเหตุผลเพราะว่าล้อ5รูจะสามารถดีไซน์ได้สวยเพราะก้านจะยาวกว่าแต่เราสามารถทำให้ล้อ6รูก้านยาวเท่าได้ใกล้ได้เหมือนกับ5รูฟีลลิ่งได้อย่างนั้น5รูเหมือนเลยอ่ะใช่ตัวนี้แล้วก็ก้านยกด้วยใช่ครับก็เราซักเซสมาจากตัวเมื่อ3ปีแล้วตัว Cosmic Advance Sport นะครับสามารถทำได้1โมเดลขายได้ 30,000 วงภายในเวลา8เดือนเท่านั้นเองครับสุดยอดครับตัวนี้อันนี้เราโชว์ก็คือตัวเทรนคัลเลอร์เทรนคัลเลอร์จากปีถ้าจำว่า3ปีที่แล้วล้อสีทองผมว่าบ้านเราแทบจะไม่ใส่กันเลยเพราะรู้สึกว่ามันเอาไปแล้วแต่เราปลุกขึ้นมาปีที่แล้วเช่นเดียวกันเราปลุกล้อคือล้อสีกันเมทัลขึ้นมาได้ทำให้ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตก็ตามในบ้านเราเนี่ยจะต้องทำล้อสีนี้ออกมาเป็นหนึ่งในทางเลือกของตลาด อันนี้คือเทนคัลเลอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทูริมสเต็ปนะครับเป็นล้อนายาลักชูรี่ทูริมสเต็ปก็คือท่านผู้ชมคือสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปริมใช่จะเป็น2ชั้นกระดกใช่เป็นขอบเสลต2ชั้นกระดกนะครับซึ่งจะเป็นล้อญี่ปุ่นก็แพงๆเหมือนกันครับถึงจะทำได้ต้องถ้าเกิดจะเป็นรถล้อญี่ปุ่นแพงๆต้องคุยกันที่200,000ขึ้นถ้าเป็นสเต็ปริมครับ40,000กว่าเหมือนกันครับพี่เขาจะ2ชุดนะครับชุดละนะครับ40,000กว่าบาทต่อชุดครับ4วงครับจบเลยไปขอบสเต็ปริมสเต็ปครบเลยโครเมียมแบ็กด้วยใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมครับอีกหนึ่งตัว
ตัวนี้ครับเป็น Undercut 2 Step นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดคือ Dagger Series คือแตกจากนาย่า Spirit เนี่ยก็คือใช้สำหรับรถยุโรปอยู่ละตัวนี้เราทำมาเพื่อรองรับรถซุปเปอร์คาร์ถ้าเคยเห็นใน YouTube เราก็จะมีทั้งตัว Audi R8 Lamborghini ตัวนี้จอดอยู่ที่ Niscar อยู่เลยครับคันนั้นที่ใส่ล้อเราอยู่นะครับตัวนี้พิเศษก็คือเราทำเป็น2 Rim เป็น Undercut 2 Step Rim เสร็จแล้วหมุดตัวนี้ปฏิบ้านเราจะเป็นหมุดหลอกลองพี่ก้องจับดูอันนี้แยกชิ้นเลยลองจับดูฮะเป็นหมุดเจาะทะลุครับเป็นหมุดเจาะทะลุครับทำให้ฟีลลิ่งเหมือนล้อ2ชิ้นจริงๆนะครับชุดนี้อยู่ประมาณ 60,000 นิดหน่อยไม่แพงนะครับทีมคันหมุดตัวนี้ฮะมีให้เลือกเป็นโครมเป็นชุบโครมนะครับชุบทองนะครับสีดำสีแดงอย่างที่จะโชว์อยู่ล่าสุดเรามาตัวลายนี้ครับเราทำล้อ18 400เพื่อนำเทรนด์ปฏิบ้านเรา10รถซิติคาร์อีโคคาร์จะใส่แค่400แล้วสึกว่ารถรุ่นใหม่เฉพาะอย่าง Vios ตัวได้ Vios เนี่ยซุ้มล้อใหญ่ใส่18 400น่าจะเท่กว่าเราก็ทำมาเมื่อกี้มีโชว์เดี๋ยวต้องตามไปดูนะฮะเพราะน็อตของขึ้นล่ะใช่ครับน็อตจะเป็นสีแดงคันนู้นคือจะเข้ากับรถเลยล่ะสวยครับเพราะคิ้วเขาทำเป็นสีแดงรองรับมาเราเลยสั่งพิเศษแบบเป็นสีแดงเช่นเดียวกันเฉยไปตรงนี้ฮะครับทั้งหมดตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าลูกค้าตอนนี้เอาเคมเทปที่ออกตอนนี้อาจจะก้ำกึ่งกับงานออโต้ซาลอนถ้ามาไม่ทันในงานก็อย่างที่บอกไป Executive Shop ใช่ครับทั่วประเทศได้ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าแหมอยู่ในกรุงเทพอยากไปสาขาใหญ่ PP Superview อยู่ตรงไหนครับก็อยู่แถวถนนประชาอุทิศก็มีนะครับก็สามารถเลือกหาได้แต่จริงก็ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้ครับได้หมดใช่ครับทุกแบรนด์ตรงนี้ที่เรามีทุกสาขาเรามีการันตีหมดเพียงว่าในงานมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือผ่อน 0% นาน10เดือนกับแบงค์พาร์ทเนอร์เราแล้วถ้าเกิดว่ามาไม่ทันในงานแล้วผมถามไปท่านผู้ชมเลยยังมี 0% 10เดือนอีกไหมอันนี้ต้องแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับที่ร่วมกับทางแบงค์เพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนไปตรงนั้นเลยใช่ครับไปถามก็ดูมีไหมเผื่อจะมีผมว่ามีแหละครับแต่ทุกร้านทุกวันนี้ก็มีแล้วครับ6เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วแต่เลยครับก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสนใจตัวไหนโมเดลไหนอย่าลืมนะฮะฝากไว้ด้วย PP Superview รวมถึงตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ครับขอบคุณมากครับ